โอ้โหนี่เลยนะครับดูครับงอกกำลังงอกเลยสวัสดีครับพบกับผมเกษตรกรชาวบ้านนะครับวันนี้ผมขออนุญาตที่จะนำเสนอวิธีการเพาะเมล็ดโกโก้แบบควบแน่นจะมีวิธีการเพาะเมล็ดโกโก้แบบควบแน่นด้วยวิธีใดไปชมด้วยกันเลยครับอันนี้เป็นเมล็ดโกโก้นะครับที่ผมเพาะเอาไว้ผมหากล่องที่ใส่ขนมแบบนี้นะครับเป็นกล่องใส่ขนมแล้วก็เอาขุยมะพร้าวนะครับขุยมะพร้าวใส่ลงไปขุยมะพร้าวเนี่ยเราต้องเอาไปแช่น้ำก่อนนะครับแช่น้ำเสร็จ1คืนนะครับเราก็เอามาปั้นให้หมาดๆหลังจากนั้นก็เอาเมล็ดโกโก้เนี่ยนะครับไปแช่ในอันนี้ครับเรียกว่าน้ำส้มควันไม้นะครับเนี่ยครับน้ำส้มควันไม้1ส่วนกับน้ำ3ส่วนนะครับผสมกันแล้วก็เอาเมล็ดโกโก้ไปแช่เอาไว้1คืนเพื่อที่จะป้องกันเชื้อราที่จะมาทำลายเมล็ดพันธุ์นะครับหลังจากนั้นก็เอามาใส่ในกล่องนี้เลยครับโดยที่ผมเอาขุยมะพร้าวใส่ลงไปก่อนแล้วก็เอาเมล็ดโกโก้ใส่ลงไปในกล่องนี้ผมปิดฝาไว้อย่างดีเลยครับแล้วก็ทำการควบแน่นเขาเป็นเวลา7วันครับเนี่ยครับ7วันออกมาก็จะมีรากแบบนี้แล้วเราจะมาเปิดดูกันโอ้โหนี่เลยนะครับดูครับงอกกำลังงอกเลยนี่นะครับเป็นรากที่งอกออกมาแล้วนะครับนี่ครับอันไหนที่มันงอกเดี๋ยวผมจะแยกมาไว้ที่ตรงนี้นะครับเพราะเดี๋ยวผมจะไปใส่ในถุงดำโอ้แสดงว่างอกทุกเมล็ดเลยครับการควบแน่นแบบนี้ง่ายครับทำให้เขาเนี่ยงอกทุกเมล็ดเลยนะครับผมเตรียมถุงเพาะเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยครับแบบนี้คราวนี้ผมก็จะใส่เมล็ดโกโก้งอกนี้ลงไปโดยผมจะใช้นิ้วเนี่ยครับจิ้มลงไปก่อนแล้วผมก็จะเอาด้านนี้นะครับที่เป็นรากจิ้มลงไปข้างล่างแบบนี้นะครับนี่ก็เป็นวิธีการง่ายๆในการเพาะเมล็ดโกโก้แบบควบแน่นนะครับหวังว่าพี่ๆเกษตรกรทุกท่านคงจะได้รับความรู้และแรงบันดาลใจจากคลิปวิดีโอนี้นะครับขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับ